สวัสดีครับพี่คิงขออนุญาตเชิญสัมภาษณ์ข้างบนครับครับอ๋อพอดีว่ามีคุณแม่ครับแล้วครอบครัวคุณตาแล้วก็ลูกมีลูกสาวครับอยู่ที่จังหวัดอุดรราชธานีครับใช้คำว่าตอนนี้พาเด็กนะฮะมาหลบที่ชลบุรีใช่ผมใช้คำว่าหนีตายครับพอดีปู่อายุ72ฮะได้มีเนี่ยการพูดง่ายๆเลยได้มีอนาจารเด็กอายุ10ขวบถึง7ขวบนะฮะก็ผมยังงงอยู่เลยเนี่ยทุกวันเนี่ยก่อนนอนให้หลานตัวเองเนี่ยจับจูผมฟังแล้วมันไอ้ปู่ระยำฮะปู่บ้ากามจับหูเสร็จแล้วเนี่ยเผลอคนก็ให้เด็กเนี่ยขึ้นคอมฮะเด็กเขาบอกว่าโดนไปประมาณ 6-7 ครั้งให้ใส่ไปในจิ๋มฮะเด็กบอกแล้วก็เขาเจ็บแล้วตอนเนี้ยก็พาเด็กเนี่ยมาชลบุรีแล้วตอนเนี้ยมีการขู่ฆ่ายกครัวเลยเขาก็อยู่ไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ก็ต้องหนีพูดง่ายก็ต้องหนีก็เจอฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะให้แม่เด็กเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงครับเชิญเลยครับพูดเลยฮะว่าไงฮะค่ะเวลาไปหาน้องก็โดนขู่ฆ่าค่ะแล้วกล้องกลับเอาพูดเลยครับแล้วคือรับตัวน้องมาไม่ได้เลยค่ะเวลาไปหาน้องที่โรงเรียนก็ไปขู่ครูที่โรงเรียนค่ะไม่ให้รับโทรศัพท์ค่ะพูดต่อเลยครับไม่ให้รับโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ถ้าไปแบบนี้ค่ะก็คือจะเอาปืนจะขู่ฆ่าตลอดเลยค่ะวันนั้นก็เอาทนายไปด้วยก็จะฆ่าทนายค่ะมีแต่แบบว่าจะฆ่ากันอย่างเดียวเลยค่ะไปหาน้องไม่ได้เลยค่ะเหตุเกิดนี้เป็นอะไรเป็นนานยังครับก็พักหนึ่งแล้วค่ะไปหาทีไรก็โดนแต่แบบนี้ค่ะคือเราแค่อยากจะไปหาลูกอะไรเงี้ยค่ะบอกไหมว่าอนาจารอย่างเงี้ยมากี่ครั้งแล้วน้องก็บอกทำบ่อยนะคะทำบ่อยค่ะเป็นปียังครับผมก็เป็นปีแล้วค่ะน้องไปอยู่ที่อุดรค่ะเราแจ้งตำรวจแล้วยังไม่ได้แจ้งตำรวจค่ะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าค่ะเพราะว่าเขาจะฆ่ายกครัวค่ะเขาขู่เลยเหรอค่ะฆ่ายกครัวค่ะคือเขามีอาวุธปืนด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีนะคะแต่เขาก็บอกว่าจะฆ่าค่ะเอาเด็กเอาตัวเด็กออกมาไม่ได้เลยค่ะเวลาไปหาลูกเนี้ยก็บอกจะฆ่าอย่างเดียวเลยค่ะเวลาบอกจะฆ่าเขาพูดอย่างอื่นอีกไหมฮะเขาพูดยังไงบ้างไหนลองพี่พูดได้ฟังหน่อยก็ไปหาน้องเขาใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าใครเอาเด็กออกจากบ้านก็จะเอาปืนเดี๋ยวกูจะเอาปืนยิงล้อรถให้หมดเลยเดี๋ยวเอาปืนรัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นไปหาน้องใช่ไหมคะจะกะจะรับน้องไปเที่ยวเขาก็ตามหาค่ะตามล่าเลยว่าเอาน้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาที่ครูที่โรงเรียนพอไปหาครูที่โรงเรียนแล้วทีนี้ครูที่โรงเรียนก็บอกว่าเขาจะพาไปเที่ยวเฉยๆจะเอาปืนไปยิงครูอีกแล้วค่ะอันนี้คือคุณครูโทรมาบอกนะคะแล้วเวลาถ้าแจ้งล่วงหน้าว่าจะไปหาน้องเขาก็จะพาเด็กไปซ่อนจะเอาเด็กไปซ่อนตลอดเลยค่ะจนได้ไปแจ้งไปฟ้องศาลนะคะที่ว่าไม่ให้พบลูกไม่ให้กีดกันคือตอนนี้ลูกชายหนูอยู่ที่อุดรธานี2คนค่ะก็ยังติดต่อไม่ได้เลยเขาไม่ให้ติดต่อไม่ให้คุยกันค่ะมีลูกกี่คนมีลูกทั้งหมด3คนค่ะผู้ชาย2คนค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนึงคือวันนั้นที่ไปรับน้องผู้หญิงวิ่งขึ้นรถแต่น้องอีก2คนเขาบอกว่าห้ามไปถ้าไปกูจะเอาปืนยิงพวกมึงให้หมดเลยเขาก็จะพูดแบบนี้แต่ผู้หญิงอ่ะวิ่งขึ้นรถได้พวกหนูเลยได้ไม่แค่คนเดียวค่ะคนที่ถูกใช่ค่ะต่อเหตุอาจารย์ตรงนี้ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนโตค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ10ขวบค่ะ10ขวบแล้วไปรู้ไปทราบเรื่องได้ยังไงน้องเล่าให้ฟังค่ะแต่น้องก็บอกว่าห้ามบอกใครนะแม่น้องก็คือเราก็อัดเสียงน้องบอกว่าอัดเสียงหนูไว้ด้วยนะคือหนูจะพูดให้ฟังคือปู่อ่ะเอาจู่เข้ามาที่จีบหนูแต่หนูก็อดทนแหละแต่ก็เจ็บแล้วเขาก็ชอบให้จับจู่แล้วก็ไปจิ้มที่จีบแล้วก็มาดมอะไรเงี้ยค่ะมีแบบนี้ด้วยค่ะแล้วน้องผู้ชายเนี่ยมีโดนทำร้ายร่างกายบ้างไหมครับน่าจะมีโดนตีค่ะโดนตีบ่อยด้วยเขียนหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็มีโดนตีคือคุณอันนี้คือคุณครูที่โรงเรียนเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ดูก็เลยทราบเรื่องค่ะพอรู้ทางปู่เขาก็ไปด่าที่คุณครูแล้วก็ไปขู่คุณครูอีกทีนึงว่าจ
จะฟ้องหรืออะไรเงี้ยค่ะคือแล้วตอนนี้คือลูกสาวหนูอ่ะยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยเพราะว่าทางนู้นเขาไม่ยอมย้ายโรงเรียนมาให้หนูค่ะไปรับลูกมานานหรือยังครับช่วงพฤษช่วง13ตุลาค่ะของปีที่แล้วนะค่ะค่ะแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตอนไปรับนี่ไปรับที่บ้านหรือที่โรงเรียนครับไปรับที่บ้านค่ะเขาก็อยู่ด้วยอยู่ทุกคนค่ะคือน้องเห็นปั๊บน้องวิ่งมาหาใช่ค่ะแต่น้องผู้ชายไม่กล้าวิ่งมาไม่ค่ะอยากให้จ่าคิงช่วยอะไรบ้างครับตอนนี้อยากให้จ่าคิงช่วยให้น้องได้มาเรียนหนังสือที่จังหวัดชลบุรีค่ะทั้ง3คนเลยค่ะครับเดี๋ยวคุณยายก็อยากจะปั๊มในใจหน่อยฮะสัมภาษณ์มากเป็นไงฮะอ่ะคุณยายเชิญเลยนะครับโทษนะครับคุณยายอ่ะมองกล้องไปทางนู้นอ่ะพูดเลยฮะว่ายังไงอ่ะท่านตามใจอยากจะระบายให้นักข่าวช่วยเอาหลานมาด้วยอยากให้เอาหลานมาด้วยนะคะไปที่ไรเขาก็พูดค่ะดิฉันก็บอกมาเลยมายิงเลยจะยอมตายเพื่อหลานเขาไม่พบไม่เจอเลยค่ะจะช่วยด้วยนะคะไปที่ไรเนี่ยจะทะเลาะกันทุกที่เขาไม่ยอมคุยไม่ยอมจาไปเลยกูจะยิงมึงกูจะยิงมึงดิฉันก็บอกว่ามาเลยจะยิงตรงไหนก็ยิงเลือกเลยฉันมาหาหลานฉันไม่ได้มาก่อเรื่องกับคุณก็เลยพูดอย่างนี้ค่ะแล้วน้องเขาบอกว่ายายเนี่ยหนูไม่กลับบ้านนะปู่นะให้หนูจับจูทุกวันเลยแล้วก็เนี่ยมันทำหนูทำอะไรมั่งลูกมันก็เอาจูมาแย่กินหนูบอกว่าอดทนไว้อดทนไว้ห้ามบอกใครนะเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเวลาพูดปุ๊บเขาจะให้หนูให้ยายนะถ่ายคลิปไว้เลยยายอัดเสียงยังอัดเสียงแล้วลูกพูดมามีทุกนั่นเลยค่ะเพราะว่าเขาให้ยายนะอัดเสียงว่าปู่ทำอะไรมั่งมีเลยค่ะไปหาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาลยังครับยังค่ะเพราะว่าไม่กล้าไม่รู้จะพาไปแบบไหนไปแบบไปไม่เป็นค่ะก็เลยมาเจอพี่คิงก็เลยเห็นก็เลยขอร้องความเป็นธรรมจากพี่คิงค่ะว่าช่วยด้วยช่วยหลานนั้น3กลับมาบ้านด้วยก็คิดถึงมากเลยตอนที่ไปเอาน้องเนี่ยปู่เขาเดินออกมาแล้วเขาเดินออกมาแบบไม่เห็นอาวุธค่ะเขาบอกว่าจะยิงวิ่งเข้าในบ้านไม่รู้กี่รอบค่ะดิฉันก็บอกว่ามาเลยจะยิงตรงไหนก็ยิงฉันมาหาหลานฉันไม่ได้มาก่อกวนกับพ่อคุณจะยิงตรงไหนยิงฉันยอมตายเพื่อหลานดิฉันก็ว่าอย่างนี้ค่ะเขาก็จะยิงอย่างเดียวข้างเดียวพ่อก็ไปด้วยพูดกับหลานไม่ได้เดี๋ยวนี้ติดต่อไม่ได้นะคะติดต่อทั้งโรงเรียนคุณครูก็ไม่กล้าให้รับโทรศัพท์ถ้ารู้อ่ะเขาก็ไปด่าคุณครูขู่ฆ่าคุณครูเหมือนกันค่ะจะเอาปืนไปรัวที่โรงเรียนเหมือนกันคุณครูก็เลยหลบซ่อนๆให้รับมั่งไม่ให้รับมั่งค่ะเดี๋ยวเนี้ยมันเนี่ยก็อยู่ที่ชลบุรีค่ะหลานที่อยู่ชลบุรีหลานก็บอกว่ายายอย่าลืมมารับหนูนะหนูคิดถึงบ้านหนูเกิดอยู่นู่นหนูไม่อยากอยู่ที่นี้แล้วค่ะอยู่ชลบุรีกับใครครับตอนนี้ยายเนี่ยทำงานอยู่ชลบุรีค่ะหลานอยู่อุดรค่ะ2คนหลานผู้หญิงหลานผู้หญิงอยู่นี่ค่ะอยู่กับคุณยายค่ะได้มั้ยรับกลับมาค่ะหลานสาวค่ะคนโตนะค่ะที่เกิดเรื่องอาจารย์เนี่ยนะค่ะอาจารย์นะเรารับกลับมาแล้วค่ะใช่มั้ยค่ะแล้วสองท้ายคนที่2แล้ว2คนอยู่นู่นค่ะค่ะเราก็เกรงว่าจะไปไม่ได้แล้วค่ะกลัวเพราะว่าเขาพูดอย่างงี้เราไปทีไรเนี่ยเราต้องครูบอกไปรีบออกจากบ้านหมู่บ้านนี้ไปเขาตามล่าอยู่แม่กับยายเนี่ยประสงค์ที่จะรับลูกค่ะเอาหมดค่ะเอามาให้หมดเลยค่ะสงสารเขาก็อยากให้ยายไปรับทุกวันเห็นบอกว่าเรื่องนี้มีการฟ้องศาลฟ้องศาลไปแล้วค่ะแต่ว่าศาลอะไรศาลเยาวชนครอบครัวกลางใช่ไหมค่ะศาลเยาวชนศาลเยาวชนค่ะแล้วเป็นไงคดีไปถึงไหนแล้วก็อยู่ในชั้นไปยื่นใหม่ค่ะยื่นเพื่อถอนไกลเกลี่ยไปแล้วรอบนึงแต่ก็ไม่เป็นผลเขาก็กีดกันสัญญากีดกันตลอดทางศาลอยู่ในระหว่างการแต่งเกลี่ยใช่ไหมระหว่างพ่อกับแม่นะการดูแลผลนะค่ะเอาดิมีอะไรเพิ่มเติมเลยไหมฮะอาจจะคุยอะไรเพิ่มเติมไหมขอบคุณนะคะค
ือพี่ๆมวลชนทุกคนนะคะช่วยด้วยเถอะค่ะช่วยเอาน้องได้กลับมาเรียนหนังสือค่ะเห็นว่าเมื่อกี้ก่อนเดินมาบอกว่าคุณตาเนี่ยหรือคุณปู่ว่ามีข้าราชการอะไรมีญาติเป็นอะไรเห็นว่าที่ว่าเขากล้าเกิมอ่ะอ๋อเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับญาติเขาอ่ะมาพูดหน่อยพี่ฮะคุณพ่อคุณพ่อเรามาพูดคุณตานะครับลองพูดเป็นไงฮะได้มายังไงข้อมูลมากลัวพอดีญาติเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็เลยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมครับก็เลยมาขอให้สื่อกับพี่คิงให้ช่วยครับผมช่วยหลานมาด้วยครับให้ช่วยหลานมาด้วยครับแล้วก็หลานก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะไม่ได้เขาไม่ยอมย้ายให้ค่ะเขาไม่ยอมย้ายให้เพราะว่าปู่กับพ่อเขาไปสั่งคุณครูขออไว้ว่าห้ามย้ายเด็ดขาดถ้าเกิดย้ายก็จะฟ้องคุณครูออกหมดทั้งโรงเรียนค่ะก็เลยเขาไม่กล้าย้ายให้ค่ะเรื่องที่น้องผิดกระทำเนี่ยพ่อของเด็กรู้เรื่องกระทำพ่อของเด็กน้องเคยบอกแล้วแต่พ่อของเด็กบอกว่าอย่าหาผู้ไปทั่วอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อค่ะเขาไปเชื่อน้องว่าน้องปัญญาอ่อนเห็นว่ามีคลิปด้วยใช่ไหมที่ว่าถูกตาตีลายเดี๋ยวส่งคลิปให้นักข่าวดูด้วยนะด้วยค่ะที่เขาตีหลังลายเลยน้องค่ะตีทุกวันนะมีอะไรไหมไม่มีครับครับอย่างนี้ฮะพอดีผมก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฮะในกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับการอุดรธานีและผู้กับฮะยังไงก็ข่าวออกไปแล้วขอให้ผู้บังคับการจังหวัดอุดรธานีลงไปตรวจสอบพื้นที่ฮะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขาไม่กล้าไปจริงๆครับผู้การอุดรนะช่วยไปตรวจสอบพี่น้องประชาชนได้สบายใจฮะเพราะว่ามีการไปทีไรเนี่ยจะไปคุยจะไปอะไรคือทางปู่เนี่ยเขาว่าข่มขู่คุกคามว่ามีอาวุธปืนและทางนี้เขาก็กลัวฮะใครมั่งไม่กลัวจะไปบ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งฆ่ายกครัวเนี่ยฮะคนมันก็ไม่กล้าไปแล้วครับและอย่างผมก็รบกวนที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยฮะเด็กอยากมีอนาคตแต่เรียนไม่ได้ครับก็เดี๋ยวปู่เนี่ยเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยก็จะให้ทางกองปราบลงบันทึกประจำวันหรือเข้าข่ายคุ้มครองพยานหรือออกลูกอิทธิพลแล้วก็ปู่เนี่ยอนาจารเด็กเนี่ยอายุ7ขวบหรือ10ขวบฮะไปจากบิดามารดาภาคผู้เยาว์อะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็มาดำเนินคดีปู่ตามกฎหมายต่อไปครับช่วยด้วยนะคะฝากด้วยค่ะบ้านเลขที่อะไรก็บอกผู้สื่อนะเผื่อเขาลงทำข่าวว่าอยู่ตรงไหนฮะบ้านปู่บอกเลยครับอยู่ตรงไหนบ้านปู่อยู่ตรงไหนครับอำเภออะไรตำบลอะไรครับบ้านเลขที่ตำบลหนองหลักค่ะอำเภอเทวันจังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านเลขที่ตำบลบ้านเลขที่บ้านเลขที่72ค่ะเลยเขายังไม่กล้าไปตรวจเพราะว่าก็นี่แหละสาเหตุเรื่องอาวุธปืนแบบเป็นย่านก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเขาไม่กล้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่ธนบุรีไปตรวจโรงพยาบาลอะไรก็ได้ให้ใบแพทย์มาแล้วมันนานแล้วนี่ใช่ไหมนานแล้วจะเจอเออจะเจอไหมเนี่ยพี่กลัวไม่เจอตอนนี้ก็เลยจะกล้าบอกเล่าของเด็กเนี่ยเด็กบอกเล่าเนี่ยเนี่ยที่ถูกตีปู่ตีหลังหลายทุกวันตีตามเวลาแล้วเด็ก